มาดูวิดเจ็ตอีกตัวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกใช้กันบ่อยๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นวิดเจ็ตที่ชื่อว่าแพดดิ้งแพดดิ้งหน้าตาเป็นยังไงนะครับแพดดิ้งจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าตัวนี้นะครับตัว text ตัวคำว่า CSMSU เนี่ยถ้าเราต้องการจะให้ text ตัวนี้นะครับมันมีระยะห่างนะครับมีระยะห่างจากวิดเจ็ตตัวอื่นๆในทิศทางที่เราต้องการนะครับว่าทางข้างบนทางข้างล่างทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการให้มันมีระยะห่างจากวิดเจ็ตตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องมีการทำให้ตัวนี้นะครับมันมีคุณสมบัติที่สามารถปรับระยะห่างได้นะครับโอเคไอ้คุณสมบัติในการปรับระยะห่างมันก็คือวิดเจ็ตที่ชื่อว่า padding นะครับแล้วทีนี้เราจะใช้ padding ตรงไหนนะครับ CSMU ของเราเนี่ยนะครับ CSMU ของเราเป็น text ที่อยู่ใต้ row เป็น text ที่อยู่ใต้ row เห็นไหมครับอยู่ใต้ row ตรงนี้ฉะนั้นเราต้องมาเซตเนี่ยเราต้องเซต padding อยู่ตรงประมาณ row ตัวนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีการเลือกมาที่ row ตัวนี้นะครับมันทำได้เหมือนเดิมนะครับที่เราเคยทำแล้วเมื่อกี้ก็คือที่ row นะครับคลิกขวาแล้วก็ add นะครับ add padding เข้าไป add padding เข้าไปปุ๊บฉะนั้นตัว padding ก็จะไปครอบนะครับ padding ก็จะไปครอบ row ไว้แล้ว row ก็จะมี text อีกเห็นไหมจะเริ่มซ้อนเข้าไปอีกนะครับตัว padding จะบอกว่าไอตัว widget row ตัวนี้นะครับจะต้องมีระยะห่างจากคอมโพเนนต์ตัวอื่นๆเนี่ยประมาณ8พิกเซลนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเห็นไหมตัวไอ้โลตัวเนี้ยน่ะมันจะอยู่ติดขอบทางขวาเลยนะครับติดขอบทางขวาแต่อันนี้บอกว่าให้ทุกทิศทางเนี่ยให้มันห่างออกมาอีกประมาณ8พิกเซลนะครับ8พิกเซลฉะนั้นอาจารย์เซฟนะครับจังเอานี่เก็บก่อนอาจารย์เซฟครับเซฟปึ๊บเห็นไหมมันจะขยับออกมา8พิกเซลแล้วตรงนี้มันก็จะขยับห่างจากโรอีกตัวหนึ่งอ่ะ8พิกเซลด้วยเหมือนกันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับอาจารย์ใส่เป็น20อย่างนี้เซฟแล้วก็เซฟนะครับเห็นไหมมันจะขยับออกมา20พิกเซลแล้วก็จะห่างกับอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวโรตัวนี้อีก20พิกเซลด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือคอมโพเนนต์แพดดิ้งนะครับแพดดิ้งมันสามารถเซตระยะห่างตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะให้มันห่างจากตัวบนนะให้อยากห่างข้างๆก็พอแล้วนะครับเราจะไม่ใช้ตัว edge inset ที่เป็น all เนี่ยมันก็คือเว้นทุกทิศทางถูกไหมครับอาจารย์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวที่ชื่อว่า edge inset นะครับจุดนะครับ from ltrb ltrb คืออะไรครับ l คือ left t คือ top left คือทางซ้าย top คือข้างบนแล้วก็ r ก็คือทางขวาครับ b ก็คือทางข้างล่าง button นะครับฉะนั้นเราจะใช้ตัว ltrb นะครับทีนี้ ltrb เราเซตอะไรบ้างมันก็ต้องใส่ปึ๊บอย่างนี้มันจะให้ใส่4ตัวนะครับให้ใส่4ตัวใส่4ตัวก็คือ left เราไม่ต้องการให้ห่างกับใครเราก็เป็น0 top เราไม่ต้องการให้ห่างจากใครเป็น0เราต้อง right เนี่ยเราต้องการให้ออกจากข้างๆมาประมาณ20พิกเซลเราใส่ได้20เข้าไปนะครับส่วน bottom ก็คือข้างล่างไม่ต้องการให้ห่างจากคอมโพเนนต์ตัวอื่นก็เป็น0ฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ละก็คือให้มันห่างเฉพาะจากตัวข้างล่างตัวเนี้ยนะครับข้างล่างตัวเนี้ยเป็นระยะ20พิกเซลนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เซฟปึ๊บเห็นไหมมันจะขยับออกมาจากข้างๆ20พิกเซลแต่ว่ามันยังใกล้ตัวบนอยู่มันยังใกล้ตัวบนอยู่นะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์เปลี่ยนมาเป็นสัก200เลยนะครับไม่ใช่สักประมาณ100เดี๋ยวดูป่ะร้อยเดียวนะครับเซฟปุ๊บเห็นไหมมันจะออกข้างๆมาร้อยหนึ่งนะครับ150ปุ๊บเดี๋ยวนะทำไมไม่ไปอ่ะ150เห็นไหมมันก็จะออกข้างๆมาเนี่ย150แต่ว่ายังอยู่ใกล้ๆตัวข้างบนอยู่นะครับถ้าจะต้องการจะให้ห่างจากตัวบนสัก30จังก็ใส่ได้30เข้าไปแล้วก็เซฟมันก็จะไม่เซฟอ่ะเนี่ยมันก็ออกจากตัวนี้นะครับ150แล้วห่างจากตัวบน30เห็นไหมครับฉะนั้น padding จะเป็นตัวที่เป็นตัวกำหนดระยะห่างจากคอมโพเนนต์ตัวอื่นๆนะครับว่าคอมโพเนนต์ที่เราต้องการเนี่ยให้มันห่างกับตัวอื่นเท่าไหร่ยังไงบ้างอันนี้คือเราใช้คอมโพเนนต์ padding นะครับทีนี้คอมโพเนนต์ทุกตัวที่อาจารย์สอนมานะครับคอมโพเนนต์หรือว่าตัว widget ที่เป็น layout ทุกตัวที่สอนมาบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะสอนคือพออาจารย์สอนอย่างนี้ปุ๊บมันจะเอาไปใช้ยังไงใช้ตอนไหนนะครับตัวนี้อันนี้สอนแค่คร่าวๆเฉยๆเพราะ
วิดเจ็ตแต่ละตัวเนี่ยมันจะมี property เยอะมากที่ต้องเซตมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือให้เห็นไอเดียว่า role มันทำงานยังไงเซต property ที่สำคัญอะไรได้บ้างนะครับ padding ทำงานยังไงเซต property อะไรที่สำคัญได้บ้างนะครับแล้วเราจะต้องเวลาเราเขียนโปรแกรมจริงเราต้องมานั่งวาง layout ต้องมานั่งคำนวณได้ตัวเนี้ยคำนวณหรือไม่ใช่คำนวณคือเราต้องมานั่งออกแบบตัวเนี้ยครับว่ามันจะมีโร1โรมีคอลัมน์3คอลัมน์แต่ละคอลัมน์จะมีโรซ้อนอีกเป็น2โรอยู่ข้างในนี้นะครับมันจะต้องมานั่งเซตนั่งคิดคร่าวๆแล้วถ้ามันซับซ้อนมากๆอย่างเช่นตัวเนี้ยมันก็จะต้องมานั่งคิดว่ามีโร1โรนะมีคอลัมน์1คอลัมน์คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่2จะเป็นอิมเมจเป็นรูปภาพเป็นนั้นนู่นนี่เราต้องมาดีไซน์ตรงนี้ซึ่งเราจะใช้ประมาณอย่างนี้แหละครับใช้ตัวrow column padding container 4ตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยนะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างคร่าวๆ ของ component ที่เราใช้นะครับในการวาง layout หรือว่า widget ที่ใช้ในการวาง layout นะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราก็จะเริ่มเอามันมาใช้เซตค่าแล้วก็ปรับปรุงให้มันหน้าตาของโปรแกรมที่เราต้องการเนี่ยให้มันดูดีกว่านี้เพิ่มเติมไปกว่านี้นะครับ